คำว่าเขมรโบราณผมก็เคยใช้ฝรั่งเศสหลอกนักวิชาการไทยนักวิชาการไทยก็มาหลอกเราอีกต่อหนึ่งสวัสดีครับคำว่าเขมรโบราณผมเคยใช้มาก่อนพร้อมกับสงสัยว่าของหายไปไหนภาษานี้ผมฟังมาตั้งแต่เกิดก็เข้าใจเองว่าพูดภาษาเขมรคนทั่วไปก็เข้าใจว่าพูดภาษาเขมรแต่เมื่อมาเขียนอักษรตามจารึกที่พบในปราสาทต่างๆผมดูข้อความที่เขาอ่านดูทุกตัวอักษรตัวต่อตัวพบว่าบางคำผู้อ่านก็อ่านไม่ถูกผมอ่านทั้งตัวอักษรขอมและอักษรทำอีสานที่เป็นอักษรแบบเดียวกับตัวทำลาวพบว่าจารึกบางแห่งลบเลือนไปคลิปนี้ว่าจะพูดเรื่องอักษรขอมที่เมื่อก่อนผมเข้าใจว่าเป็นอักษรเขมรโบราณก็ขอเล่าเรื่องอักษรทำอีสานหรืออักษรทำลาวมาให้ฟังก่อนก็แล้วกันจารึกนี้ผมไปนั่งส่องถ่ายรูปมาทุกบรรทัดเพราะสงสัยบางอย่างว่าผู้สร้างวัดถึงแก่กรรมไปแล้วจะมาสร้างวัดได้อย่างไรในที่สุดก็พบว่าอักษรในจารึกลบเลือนไปโดยเฉพาะตัวเลขเขียนเลข5แต่ตรงหางที่ขมวดลบเลือนไปทำให้อ่านเลข5เป็นเลข4จารึกวัดป่าใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหลักที่1ที่อยู่เบื้องซ้ายของพระประธานที่ผมไปอ่านต้นฉบับจารึกหลักนี้อยู่ด้านแขนข้างซ้ายขององค์พระประธานผมดูทุกบรรทัดของจารึกเพื่อจะเอามาเขียนถ่ายทอดออกมาอยากทราบว่าข้อความในจารึกเขียนว่าอย่างไรบ้างผมดูคำแปลที่มีผู้แปลไว้ก่อนหน้านี้ด้วยพบตัวเลขที่น่าสงสัยคือเลข142ดูยังไงก็เป็น142ผมนำภาพนี้ไปให้อาจารย์ทัศน์ทัศนียานนท์ดูท่านพูดว่าเลขตรงกลางไม่ใช่เลข4แต่เป็นเลข5หัวเลข5มันอยู่ตรงนี้แสดงว่าที่อ่านว่า142เป็นการอ่านผิดที่ถูกต้องต้องเป็น152การอ่านเลขผิดทำให้ข้อความที่แปลผิดไปด้วยบรรทัดที่2พระปทุมถึงแก่อนิจกรรมเมื่อจุลศักราช142ที่ถูกต้องคือจุลศักราช152ข้อความเดิมคือสร้างวัดจุลศักราช149และถึงแก่อนิจกรรมจุลศักราช142ผิดความจริงที่ว่าถึงแก่อนิจกรรมจุลศักราช149แล้วมาสร้างวัดจุลศักราช142เมื่ออ่านใหม่ข้อความที่ถูกต้องว่าสร้างวัดจุลศักราช149และถึงแก่อนิจกรรมจุลศักราช152จึงเป็นข้อความที่ถูกต้องเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิชโภคาพันธ์ได้ตรวจสอบตัวเลขอักษรธรรมที่วัดป่าใหญ่พบว่าเลขที่ถูกต้องคือจุลศักราช152สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ทำหนังสือแจ้งอธิบดีกรมศิลปากรพระเทพกิติมุนีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามพระศรีวรเวทีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหัวหน้าฝ่ายวิชาการโบราณคดีสำนักงานศิลปากรที่11อุบลราชธานีเพื่อจะได้แก้ไขคำแปลจารึกให้ถูกต้องในการพิมพ์เผยแพร่ครั้งต่อไปผมนำจารึกมาเสนออีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นหลักฐานเก็บไว้ใน YouTube วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ